ครับท่านผู้ชมครับสวนแก้วมังกรสวนนี้นะครับทนกับมาราคาที่ขายของปีนี้ไม่ไหวนะครับเนื่องจากว่าราคาของแก้วมังกรนี่ตกมากเลยนะครับประกอบกับในช่วงที่โควิดระบาดรายได้ก็ขายกิโลละ3บาทนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ยอมรับซื้อด้วยนะครับก็เลยจะตัดสินใจแล้วว่าจะเลิกการทำสวนแก้วมังกรนะครับก็จะเลิกจะโค่นทิ้งแล้วนะครับไม่เอาแล้วปล่อยให้รกร้างอย่างนี้นะครับก็เสียดายนะครับที่ขายได้ไม่ได้ราคานะครับครับที่สวนแก้วมังกรที่อยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งสีพันธุ์สีขาวสีแดงนะครับที่ปลูกมากว่า4ปีแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้ขายไม่ได้สักบาทเลยนะครับเจ้าของก็ไม่ยอมตัดด้วยก็เลยปล่อยให้มันรกร้างอย่างนี้แล้วก็จะโค่นทิ้งแล้วนะครับไม่ได้สนใจละก็เสียดายจริงๆนะครับสำหรับสวนแก้วมังกรสวนนี้นะครับเพราะนั้นท่านผู้ชมนะครับที่ตัดสินใจที่อยากจะปลูกแก้วมังกรนะผมว่าก็คิดให้ดีนะครับก่อนที่จะปลูกสำหรับเจ้าใหม่ผมแนะนำว่าช่วงนี้อย่าพึ่งปลูกเลยนะครับรอให้เศรษฐกิจดีก่อนถ้าอยากจะทำก็ทำนะครับครับก็เสียดายนะครับสำหรับสวนแก้วมังกรสวนนี้นะครับจะยอมตัดทิ้งและลงทุนไปก็เยอะเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็ไม่ได้ราคาไม่ว่าจะเป็นทั้งยาฆ่าแมลงนะครับแล้วปุ๋ยนะครับก็คงจะปล่อยให้มันให้คนอื่นเขามาทำไร่อย่างอื่นนะก็เสียดายจริงๆผลผลิตออกมาได้ก็ไม่มีตลาดที่จะนำไปขายนะครับพอไปขายก็ไม่ได้ราคาไม่คุ้มค่ากับที่ลงทุนไปนะครับที่ซื้อปุ๋ยซื้อยาไม่คุ้มค่านะครับก็เลยไม่ไหวละมันไม่คุ้มราคา3บาทอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรราคาทุนหมดเลยเสียดายจริงๆนะครับแต่เราจะเอาพันธุ์ครับไปปลูกเราไม่ได้คิดว่าจะปลูกเพื่อค้าขายนะครับแต่ว่าเราจะปลูกเพื่อเอาไว้กินแจกพี่แจกน้องแจกเพื่อนแจกฝูงนะครับที่มาเที่ยวนะครับแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจดีหรือว่ามีความต้องการมากขึ้นเราก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะเพิ่มเติมหรือว่าขยายหรือว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะครับนี่ครับส่วนแก้วมังกรที่เป็นแก้วมังกรสีขาวและสีแดงนะครับที่ปลูกไว้หลายร้อยหลักเหมือนกันนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้ปล่อยให้รกทิ้งไม่ไหวแล้วนะครับเกษตรกรชาวสวนไม่ไหวแล้วครับชาวสวนถ้าปลูกอะไรขึ้นมาแล้วขายไม่ได้ราคาเจ๊งหมดครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนไม่มีกำไรเลยขาดทุนอย่างเดียวตลาดก็ต้องทำอย่างไรก็ต้องนึกถึงเกษตรกรด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้อยู่ได้นะครับไม่ต้องมีกำไรมากมายนะแค่ว่าให้เขาอยู่ได้ก็พอแล้วอันนี้โลละ3บาทเนี่ยยังไงก็ขาดทุนปนปี้หมดนะครับไม่มีใครทำนะครับอย่างเงี้ยนี่ครับโหยังเหลืออยู่1ลูกนะครับสีแดงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับนี่ครับยังเหลืออยู่เลยผมโอ้โหโชคดีมากเลยครับได้กินแก้วมังกรสีแดงนี่นะครับที่เขาจะโค่นทิ้งนะครับแต่ว่าผมจะเอากิ่งมันไปปลูกต่อนะครับแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะขายเพื่อค้าขายนะครับแต่ว่าเอาไว้กินนะครับแจกจ่ายพวกพี่น้องเพื่อนฝูงโอ้หวานรสชาติหวานอ่ะหวานจริงๆนะครับเนี่ยชิมดูไหมครับหวานจริงๆอ่ะ
โชคดีมากเลยเนื้อหนึ่งลูกได้กินแก้วมังกรสีแดงเยี่ยมเยี่ยมก็ที่เอาพันธุ์มันไปปลูกก็คงจะต้องขยายต่อไปนะครับนี่ครับเนื้อสีแดงๆนะครับโอ้โหช้ำๆอย่างนี้นี่หวานแน่นอนเลยนะครับถ้าเราพาออกมาแล้วตัวเนื้อของแก้วมังกรนะครับถ้าลักษณะนี้นี่หวานฉ่ำเลยนะครับนี่ได้อีกชิ้นแล้วได้อีกชิ้นหนึ่งแล้วครับอีกชิ้นหนึ่งโอ้ได้มาหนึ่งลูกลูกใหญ่นี่ครับเนื้อช่ำๆอย่างนี้กินอร่อยแน่นอนเลยนะครับเยี่ยมจริงๆนี่ครับท่านผู้ชมสภาพหมดแล้วต้องตัดทิ้งนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงจะต้องเลิกทำสวนแก้วมังกรแล้วนะครับปลูกอย่างอื่นดีกว่าราคาตกซื้อปุ๋ยซื้อยามาก็ขาดทุนหมดแล้วครับขายไม่ได้กำไรผลผลิตก็ย่ำแย่ตกต่ำมากนะครับปีนี้ครับถ้าท่านผู้ชมนะครับที่คิดอยากจะปลูกแก้วมังกรนะครับต้องศึกษาให้ดีนะครับโดยเฉพาะตลาดนะครับถ้าเรามีตลาดขายแล้วก็ราคานะครับถ้าราคาดีถ้าลงทุนอะไรถ้ามันคุ้มค่ากับราคานะครับแล้วก็ได้ผลผลิตให้มันมีกำไรหน่อยนะครับมีไม่มากแต่ว่าพออยู่ได้ก็ยังได้นะครับแต่ถ้าปลูกอะไรขึ้นมาแล้วไม่ได้ต้นทุนก็ยังขาดทุนไปอีกด้วยนี่ผมว่ามันก็ช้ำเหมือนกันนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับขอบคุณนะครับที่ตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ